จของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมของตัวเองหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำกายใจของเราให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเพราะบุญเป็นที่มาของความสุขไม่ว่าจะสุขกายสุขใจก็เกิดจากบุญทั้งนั้นนั้นเมื่อเราปรารถนาความสุขเราก็ต้องสร้างความสุขคือสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นบุญจากการให้ทานทานในเบื้องต้นที่พระพุทธองค์ทรงสอนตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานธรรมทานแยกไว้3ระดับใหญ่ๆวัตถุทานก็ได้แก่ข้าวน้ำหยกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัย4เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนี่เรียกว่าวัตถุทานทานในเบื้องต้นที่เราทำกันอยู่เรื่อยๆทำกันอยู่บ่อยๆแต่ที่มีอานิสงส์มากกว่านั้นก็คืออภัยทานอันนี้เราไม่ก็ได้ทำซึ่งไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทุกที่คือการไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่นินทาเขาไม่ให้ร้ายเขาเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานในเบื้องต้นแต่มนุษย์เราทุกวันนี้สังคมเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ให้อภัยมีแต่ความเกลียดมีแต่ความโกรธมีแต่ความอิจฉามีแต่ความพยาบาทนินทาเขาให้ร้ายเขาปองร้ายเขาคิดจะเบียดเบียนเขาอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าเราไม่มีอภัยทานอันนี้เราต้องฝึกให้มีให้เกิดในกายในใจของเราสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้ทำแล้วเกิดความสุขต่อตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติถ้าทุกคนให้อภัยกันไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่ช้ากันอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแล้วคนเราทุกวันนี้ที่หาความสุขไม่ได้เพราะความเกลียดความโกรธความมิจฉาความพยาบาทเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราไม่รู้จักความสุขที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยสอนให้เราสร้างความสุขให้แก่ตัวเองจากการให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคเนี่ยเราก็ให้กันอยู่แต่บางคนก็ให้ได้น้อยมีโอกาสน้อยจะมาวัดทั้งทีก็ต้องโอ้โหรอวันหยุดรอวันว่างรอวันเทศกาลคนไหนที่รอคนนั้นก็โอกาสก็หมดไปเวลาก็สั้นลงชีวิตก็น้อยลงน้อยในการทำความดีแล้วจะให้ทานก็ต้องรอเวลาแต่จริงทานมี3ระดับดังที่ได้กล่าวไว้แล้วอยู่บ้านเราก็ให้ได้อยู่ที่ทำงานเราก็ให้ได้อยู่ที่ไหนเราก็ให้ได้มีการแบ่งปันมีการสละออกกระจัดความโลภกระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายในใจของเราคนเราต้องให้กันเนี่ยเจอหน้าก็ให้กันไม่คิดจะเอาทุกคนก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีถ้าเราให้กันเนี่ยทุกคนก็มีความสุขเจอหน้าก็ให้กันให้อะไรไม่ได้ก็ให้รอยยิ้มให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารให้อภัยเราอยู่ด้วยกันก็มีความสุขจากการให้เริ่มต้นด้วยการให้ในทางที่ถูกต้องนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรานำไปใช้ในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราก็มีความสุขมีความเจริญเห็นไหมที่มีความสุขความเจริญได้ก็เรารู้จักปฏิบัติปฏิบัติตนเป็นผู้ให้เป็นผู้สละผู้ให้เป็นผู้รวย
ในทางพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์กล่าวไว้คนที่รวยคนที่เป็นเศรษฐีคนที่เป็นพระราชาเขาเป็นผู้ให้มาก่อนให้ไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ให้แก่ผู้ยากไร้ให้แก่ผู้มีศีลให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเขาสามารถให้ได้แต่คนที่ไม่ให้คือคนที่จนเกิดชั้นไหนก็เป็นคนจนเห็นไหมเกิดมาแล้วไม่มีกินไม่มีใช้ที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่มีจะใส่บางคนก็ต้องขอมื้อกินมื้อบางคนก็อดหลายมื้อกว่าจะได้กินสักมื้อนึงเพราะเป็นคนไม่ให้เมื่อก่อนอาจจะเคยเป็นเศรษฐีแต่ขี้เหนียวตรณีไม่เคยสละให้ใครเลยถ้าเกิดชาติต่อไปก็กลายเป็นคนจนเนี่ยผลของการที่เราไม่ให้ไม่สละออกคนที่เขารวยเห็นไหมดูอย่างพระราชาของพวกเราเป็นตัวอย่างตรงไปทางไหนก็มีแต่คนให้นะไปทางไหนก็มีแต่คนให้ฉะนั้นเราต้องดูเป็นแบบอย่างในหลักของพุทธศาสนาผู้ให้เป็นผู้รวยให้มากให้น้อยก็รวยทั้งนั้นใจมันรวยโยมใจมันสละออกใจเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้มีเมตตาสงเคราะห์กันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนี่แหละสังคมจะอยู่ได้อย่างมีความสุขครอบครัวจะอยู่ได้อย่างมีความสุขต้องเป็นผู้ให้ที่ดีไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่เป็นผู้ให้ด้วยงั้นสังคมเราทุกวันนี้การให้ก็ให้แบบให้คนที่รักคนที่ไม่รักก็ไม่ให้จิตใจมันยังไม่มีเมตตาอย่างแท้จริงยังไม่มีองค์ประกอบของการให้อย่างก็ให้กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็มีอานิสงส์น้อยกว่าให้คนธรรมดาคนทั่วๆไปให้กับคนทั่วๆไปก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าคนที่มีศีลอย่างน้อยก็ศีล5ให้แล้วมีอานิสงส์มากกว่าได้บุญมากกว่ายิ่งให้แก่ผู้มีศีลยิ่งขึ้นไปศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ก็มีอานิสงส์เพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆให้แก่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ให้แก่พระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอานิสงส์มากมายพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเนี่ยพระองค์ก็เป็นประธานสงฆ์ใครมาถวายพระองค์ก็บอกให้ถวายทั้งหมดไม่ให้เจาะจงแด่พระองค์ให้ถวายทั้งหมดสงทั้งหมดที่มาจะได้ในสงมากกว่าถ้าเจาะจงรูปเดียวเนี่ยมันมีในสงน้อยถ้าให้ทั้งคณะ4รูปขึ้นไปเนี่ยสงคือ4รูปขึ้นไปตั้งแต่4รูปก็เรียกว่าคณะสงมีในสงมากมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานยิ่งมีในสงมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละคนที่ให้ทำถวายทานแก่พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์จึงมีอานิสงส์มากให้แล้วได้ผลเลยคนสมัยก่อนทำบุญแล้วรวยเลยโยมเพราะก็มีศรัทธาก็ให้ด้วยศรัทธาน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจไปเข้าไปถวายพอถวายแล้วเขาก็มีปิติพอพระสงฆ์รับอนุโมทนาบุญเมื่อไรเขามีปิติเลยปิติของบุญนั่นเองของการถวายทานพอเขามีปิติเขาก็มีความสุขได้รับผลเลยนั้นพวกเราทุกวันนี้บางทีก็ถวายไปอย่างนั้นตามประเพณีตามพิธีกรรมกายวาจาใจไม่เกิดศรัทธาไม่ได้ศรัทธาเขาถวายก็ให้ถวายเราไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งใจมาทำอย่างนั้นแต่เขาชวนมาแต่บางคนนี่ตั้งใจเหมือนวันนี้ตั้งใจไว้หลายวันแล้วว่าวันเสาร์นี้วันหยุดนี้จะมาวัดมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็เรียกว่าตั้งใจไว้นานแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงศรัทธายังไม่เสื่อมศรัทธายังมั่นคงตรงต่อการที่จะมาทำความดีอันนี้ก็มีผลมีอานิสงส์มากนั้นคนเราทุกวันนี้ทำอะไรก็ทำต้องให้เกิดศรัทธาเกิดปัญญา
ให้ทานก็ให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยปัญญาเราต้องการบุญเราก็ต้องให้คนที่มีบุญไม่ใช่เราไปให้คนที่ไม่มีบุญไม่มีศีลไม่มีธรรมให้ไปแล้วเขาไม่มีอานิสงส์ได้บุญนิดเดียวแทบจะไม่ได้เลยเขาไม่ได้สวดมนต์เขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้แบ่งบุญให้เราเลยให้เขาไปเขาไปทำอะไรไม่รู้ไปกินเหล้าไปเที่ยวไปเตไปซื้อของที่ไม่จำเป็นสุรุ่ยสุร่ายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอานิสงส์อะไรเลยไม่ได้บุญไม่ได้กุศลกุศลแปลว่าความฉลาดที่เขาเรียกว่าบุญกุศลบุญคือความอิ่มใจสบายใจเบาใจปิติใจกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการสร้างบุญนั่นเองฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการประพฤติปฏิบัติตนให้สู่หลักของธรรมะที่พุทธองค์ทรงสอนนี่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ศึกษาเราจึงไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมั่นคงสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาขึ้นมันมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นความจริงที่พุทธองค์ทรงสอนและการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นของยากมนุษย์นี้ได้มาด้วยบุญเกิดมาแล้วครบอาการ32ได้มาจากบุญที่ตัวเองสร้างเอาไว้ทานก็เคยให้ศีลก็เคยรักษาภาวนาก็เคยปฏิบัติจึงได้เกิดเป็นมนุษย์นะบุญเก่าบุญที่เราทำเนี่ยส่งผลมาบุญเก่าที่เราทำส่งมาเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ไม่ได้มนุษย์ต้องมีศีลมีทานมีภาวนาเมื่อเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้สร้างทานก็ไม่ค่อยได้ให้ศีลก็ไม่ค่อยรักษาภาวนาก็ไม่สนใจความเป็นมนุษย์ของเราก็ค่อยๆลดลงจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่เราปรารถนาความเป็นมนุษย์แต่เราไม่สร้างเหตุปัจจัยของความเป็นมนุษย์เราก็ไม่ได้ความเป็นมนุษย์มาเห็นไหมบางคนทำท่าจะได้เป็นอยู่ในท้อง4เดือน5เดือน3เดือนอยากจะเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นโยมบุญไม่พอสร้างไว้นิดเดียวไปซะแล้วโยมไม่ได้ลืมตาดูโลกบางคนลืมตาดูแค่นาทีเดียวชั่วโมงเดียวไปแล้วหมดโอกาสแล้วสร้างบุญมาแค่นั้นโยมสร้างมานิดเดียวก็ชวนไปวัดนานๆไปทีบอกไม่ว่างให้ไปทำบุญให้ไปตักบาตรให้ไปฟังพระเทศไม่สนใจหมดแต่เพลินอยู่กับทางโลกผลสุดท้ายเกิดมาได้ไม่นานก็ไปแล้วหมดโอกาสไม่มีบุญซะแล้วคนที่ก็อยู่ก็มีบุญไงก็ทำมาเหมือนเราท่านที่นั่งอยู่เนี่ยมีบุญกันทั้งนั้นบุญเก่ามาแล้วแต่บุญใหม่ต้องทำต่อไม่ทำมันหมดบุญเก่ามันหมดทำมันหมดแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วโยมพลาดท่าเสียทีไปแล้วโอกาสที่จะสร้างให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกก็ยากแสนยากไม่ใช่ของง่ายแล้วยิ่งได้มาพบพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งยากยิ่งถ้าคนในโลกนี้ที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยมีจำนวนไม่เท่าไหร่นอกนั้นก็นับถือศาสนาอื่นเขาก็ไม่ได้สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเรานี่มีโอกาสมากโอกาสของเรามีแล้วแต่เราไม่ก็ได้ทำกันเราปล่อยโอกาสให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับชีวิตของเราก็สั้นลงเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีมันหมดไปแล้วเวลามันเกินกินชีวิตของเราหมดไปผลสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยจากโลกนี้ไปไม่ได้อะไรไปโยมทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่เหลืออย่าว่าแต่เป็นเทวดาเลยแล้วอย่าว่าแต่ไปสวรรค์เลยสวรรค์ก็ต้องคนมีบุญคนให้ทานคนรักษาศีลคนสวดมนต์ภาวนาถึงจะไปสวรรค์ได้ไม่ใช่ใครอยากไปก็ไปได้ไม่ใช่มันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราได้สร้างเหตุปัจจัยอะไรไว้เราจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเราได้อะไรไปแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติที่เราสะสมมาตลอดชีวิตเอาไปได้ไหมไม่ได้ทิ้งไปบนโลกนี้
ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาเอาไปได้ไหมไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกนี้ร่างกายของเราเองเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้เอาไปสู่โลกหน้าไม่ได้กลายเป็นเท่ากลายเป็นฐานกลายเป็นธาตุทิ้งไว้ก็เผาเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่กระดูกเราเห็นบ้างไหมพิจารณาบ้างไหมว่าเราเอาอะไรไปได้กันคนตายก็อะไรกันไปเรามัวชะล่าใจมัวประมาทเรานึกว่าเรายังไม่ตายไม่ใช่เราไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าเราจะต้องตาย70 80 90ความตายไม่เคยปราณีใครและไม่เคยคอยใครว่าอย่าเพิ่งตายนะรอไปก่อนไม่ใช่พอถึงเวลาความตายมันก็มาถึงทันทีมันก็มาเอาไปมรรจุราคือความตายก็มาเอาชีวิตไปชีวิตของเราก็หมดจบผัดผ่อนไม่ได้งั้นเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีค่ามากมีค่าทุกลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยมันมีค่ามากไม่ใช่หายใจเข้าแล้วก็ไม่รู้หายใจออกแล้วก็ไม่รู้ที่เรามีลมหายใจมีชีวิตอยู่นี่ก็อยู่ด้วยลมหายใจนี่เองไม่มีลมหายใจก็อยู่ไม่ได้งั้นถ้าเรารู้จักคุณค่าของลมหายใจนี่เราดูมันทุกวันทุกวันนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นมันจะมีค่ามากลมหายใจเนี่ยถ้ามันหมดลมก็หมดค่าไม่มีค่าแล้วทำอะไรไม่ได้งั้นเราต้องรักษาลมนี้ไว้รักษาด้วยวิธีใดวิธีสร้างบุญกุศลเอาไว้ไม่ประมาทในการทำความดีอย่าไปประมาทเรายังเด็กอยู่เรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่เด็กก็ตายทุกวันหนุ่มสาวก็ตายทุกวัยก็ตายกันทุกวันทุกวัยเนี่ยเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนเฒ่าคนแก่ก็ตายวันหนึ่งตายนับไม่ถ้วนถามว่าเราตายไหมตายแล้วเราได้ประพฤติปฏิบัติอะไรทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีไหมถ้ายังไม่มีแสดงว่าเราไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นเลยทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้ลูกหลานก็พึ่งไม่ได้สามีภรรยาก็พึ่งไม่ได้หมอก็พึ่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราพึ่งได้เลยในโลกนี้ต้องจากกันหมดจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากสามีจากภรรยาจากโลกใบนี้ไปแล้วเราจะเอาอะไรไปถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรที่เกิดมานี้เราต้องการอะไรกันเราต้องการความสุขความสุขนั้นอยู่ที่ไหนถามตัวเองสุขจากทรัพย์สินสมบัติทรัพย์สินสมบัติก็ช่วยเราไม่ได้ช่วยให้เราไม่แก่ได้ไหมไม่ได้ช่วยเราไม่เจ็บได้ไหมไม่ได้ช่วยเราไม่ตายได้ไหมไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องก็ช่วยเราไม่ได้เวลาเราแก่เขาก็ช่วยเราไม่ได้เวลาเราเจ็บเขาก็ช่วยเราไม่ได้เวลาเราตายเขาก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้เลยแล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราเวลาเราจากโลกนี้ไปก็บุญกุศลนี่ไงทานศีลภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นที่พึ่งของเรามันนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติอย่างน้อยเกิดมาเป็นมนุษย์อีกด้วยอำนาจของทานด้วยอำนาจของศีลด้วยอำนาจของการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์อีกมารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้หรือไม่ก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงเหมือนพระพุทธองค์เหมือนสาวกของพระพุทธองค์นั้นเราต้องหาที่พึ่งเอาไว้โยมถ้าเราไม่หาที่พึ่งเราจะไม่มีที่พึ่งสำหรับชีวิตของเราเลยบางคนก็ไปหาหมอเวลาเจ็บเวลาป่วยหมอช่วยได้นึกว่าหมอจะรักษาให้หายหวังว่าจะหายอย่างเดียวทั้งที่มันไม่หายหมอก็รักษาไม่ได้เราความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครรักษาได้ในโลกนี้ไม่มีผู้วิเศษเลย
พระพุทธองค์นี่เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นครูของเทวดาเป็นครูของพรหมเป็นครูของทุกชั้นเลยยังไม่สามารถประคับประคองร่างกายของตัวเองพระองค์อยู่พระชนสาแค่80พระองค์ก็ปรงอายุสังขารเห็นแล้วว่าสภาพร่างกายไม่สามารถจะเยียวยาอยู่ได้หมดวาระพระองค์ก็ปรงสังขารตอนอายุ80แล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างถาวรเห็นไหมเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าไม่มีใครยืนหยัดอยู่ได้กับความแก่ความเจ็บความตายงั้นเราอย่ามัวประมาทถ้าประมาทแล้วเราไม่ได้อะไรไปชีวิตนี้ทานทำให้เรานี่รวยศีลทำให้เราสวยคนที่เกิดมาสวยมาหล่อเห็นไหมเกิดมาร่างกายสมบูรณ์แบบเขามาจากการรักษาศีลที่สมบูรณ์ตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการเขามีศีลที่สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ละเมิดศีลตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปร่างกายของเขาก็เป็นปกติมาตุพลภาพบางคนไหนที่เกิดมาบางคนเห็นไหมเกิดมาตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแขนขาพิกลพิการมาจากการที่รักษาศีลไม่สมบูรณ์ไปเบียดเบียนสัตว์ไปทำร้ายสัตว์ไปผิดศีลผลสุดท้ายตัวเองก็เกิดมาก็ดำเนินวิบากกรรมที่ตัวเองสร้างเอาไว้ไม่ใครทำหรอกตัวเองเป็นผู้ทำเอาไว้ได้รับผลของกรรมนั้นมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อยู่อาศัยพระพุทธองค์จึงสอนให้เชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้ทำด้วยตัวเองวันนี้ที่เรามาทำเนี่ยเราเอากายเอาวาจาเอาใจมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมาจากไหนมาจากการกระทำของตัวเองไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำด้วยตัวเองลงมือด้วยตัวเองเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเนี่ยเราให้คนอื่นทานแทนเราได้ไหมเราทานแทนคนอื่นได้ไหมไม่ได้ของใครของมันกรรมนี้ก็ของใครของมันอยู่นั้นพระองค์จึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทั้งหลายคือการไม่ทำบาปทั้งปวงและการทำบุญให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสปราศจากความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยคือการสวดมนต์ภาวนานักคนเราถ้าทำสามประการนี้ได้ชีวิตของเราก็มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั่นแหละจะเป็นที่อยู่ของเราของผู้มีบุญมีกุศลมีความฉลาดกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการสวดมนต์ภาวนาคนไม่ฉลาดทำไม่ได้โยมไม่ให้ทานไม่ได้มารักษาศีลไม่ได้ถ้าไม่ฉลาดเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของทานของศีลของการสวดมนต์ภาวนาไม่รู้จะทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรเมื่อคิดอย่างนี้ก็ไม่ลงมือทำก็ไม่ได้ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลไปได้แต่บาปอกุศลไปบาปไปไหนบาปไม่ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่อยู่ของผู้ทำบาปนั้นพุทธเจ้าบอกให้หลีกเลี่ยงเสียอย่าได้ทำบาปบาปไม่เพียงเล็กน้อยก็ให้ผลบางคนมีเศษกรรมนะเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมมีเศษกรรมที่จริงไปตกนรกมาแล้วไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วแต่วิบากกรรมเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ยังต้องชดใช้เศษเสี้ยวของกรรมมันมาให้ผลใช่ไหมบางคนอ้อยเปียเสียขาปัญญาอ่อนเยอะแยะมากมายในสังคมผลของกรรมทั้งนั้นเองเป็นเศษกรรมโยมไม่พ้นต้องชดใช้เราเคยพิจารณาทั้งทบทวนใช้สติใช้ปัญญาของเราพิจารณาดูหรือเปล่าว่าทำไมเกิดเป็นคนแล้วไม่เหมือนกัน
มันน่าจะเหมือนกันนะคำว่าขนเกิดมาแล้วรูปร่างหน้าตามันก็ต้องสมบูรณ์ทำไมมันไม่สมบูรณ์นะการตกบกพร่องพิกลพิการบางคนเห็นไหมป่วยไข้ตั้งแต่เกิดมาเลยกำเนิดเกิดมาก็มีโรคภัยไข้เจ็บตามมาเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องเป็นภาระของพ่อของแม่ของญาติทั้งหลายจนจบชีวิตลงเราไม่สงสัยบ้างเลยว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นด้วยวิบากกรรมอะไรของเขาว่ากรรมที่เขาทำไว้มันให้ผลถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราต้องละบาปไม่ทำบาปบาปมันให้ผลเขาอยู่เกิดมาต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสตลอดชีวิตหนึ่งเขาไม่มีความสุขเลยคำว่าความสุขเขาไม่ได้เจอเลยในชีวิตเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความทรมานดังนั้นเรานี่โชคดีได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองในทางที่ถูกต้องคือการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าชีวิตของเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสมควรแก่ฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาได้เกิดมาพบพุทธศาสนานี่โอ้มันโชคดีเป็นลาภอันประเสริฐอย่างยิ่งชีวิตของเราเนี้ยแถมได้มาประพฤติปฏิบัติรู้จักครูบาอาจารย์สายปฏิบัติสอนให้เราประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเน้นหนักไปที่การภาวนาภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่วอกแวกวุ่นวายใจที่ตั้งมั่นคือไม่วอกแวกไม่วุ่นวายเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิที่จิตที่มั่นคงใครมาชักชวนไปทำไม่ดีเราไม่ไปเราควบคุมจิตตัวเองได้จิตของเรามั่นคงในการทำความดีเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเราไม่โน้มตามไปกับเขามาชักชวนไปทำชั่วก็ไม่ไปไปกินเหล้ากินเบียร์ไปเที่ยวไปเตะเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเราไม่ไปไปผิดศีลผิดธรรมเราไม่ไปใจเรามั่นคงแล้วสังคมทุกวันเห็นไหมมีเรื่องกันทะเลาะกันฆ่ากันมาจากการดื่มเหล้าเมาเบียร์สิ่งเสพสิ่งเสพติดติดอบายมุขติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันคนสุดท้ายจี้ปล้นฆ่ามาทุกอย่างโยมด้วยอำนาจของการไม่มีศีลไม่มีธรรมสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้สังคมให้บ้านเมืองไม่หยุดไม่หย่อนมีทุกวันวันละหลายโอ้โหฟังแล้วมันน่าเบื่อแล้วมันเกิดเพิ่มขึ้นทุกวันทวีคูณรุนแรงขึ้นทุกวันจิตใจของมนุษย์เนี่ยเพราะมันไม่ได้ขัดเกลาด้วยศีลด้วยธรรมความเป็นมนุษย์ไม่หลงเหลืออยู่เลยจิตใจนี้โน้มไปทางสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าสัตว์นรกมาเกิดโยมไม่ใช่มนุษย์มาเกิดมนุษย์ต้องใจสูงมนุษย์โสความเป็นมนุษย์นั้นใจต้องสูงสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานพอเจอหน้ากันมันก็ทะเลาะกันมนุษย์ทุกวันนี้ก็เหมือนกันโยมเจอหน้ากันก็ทะเลาะกันเพราะใจไม่สูงใจเป็นสัตว์ไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจนั้นสังคมเราทุกวันนี้น่ากลัวอยู่ไปทางไหนก็มีแต่ภัยสังคมเดินคนเดียวก็ไม่ได้บ้านขนาดติดกุญแจไว้ไม่อยู่พวกเขาไปงัดจี้ปล้นข่มขืนปัญหาสังคมมาจากไหนมาจากคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเลยทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีและศีล5เนี่ยข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากก็ไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวทำให้สัตว์ลำบากก็ไม่ได้ให้เขาเดือดร้อนก็ไม่ได้ฉะนั้นมันอยู่ในศีลข้อที่1
ปานาห้ามฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์เบียดเบียนสัตว์อทินนาห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นเขาไม่อนุญาตไม่ยินยอมยกให้เราไปหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไปเป็นของตัวเองหาวิธีการเขารู้ไม่ทันเรารู้มากกว่าเราหาอุบายซิกแซกเอามาในว่าของอะไรก็ตามที่เจ้าของเขารู้ไม่ทันเราไปเอาของเขามาอทินนาทั้งนั้นไปชอบไปโกงไปลักขโมยก็จี้ปล้นอะไรทั้งหมดอยู่ในอทินนาหมดเลยกาเมประพฤติผิดสามีภรรยาของบุคคลอื่นบุตรธิดาที่พ่อแม่เขายังไม่ยินยอมอนุญาตยกให้ตามประเพณีไงต้องยินยอมประเพณีที่เขาทำมันเนี่ยมาทำมาจากศีลจากธรรมถึงข้อที่สามพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายยินยอมอนุญาตยกให้ฝ่ายหญิงฝ่ายชายมีการสู่ขอมีการดำเนินการตามประเพณีนั่นก็เรียกว่าอยู่ในศีลแล้วไปล่วงละเมิดไม่ทำตามกติกาข้อนี้ก็เป็นคนละเมิดศีลสังคมเราทุกวันนี้ไม่มีแล้วโยมน้อยเหลือน้อยเต็มทีพ่อแม่นี่ไม่รู้เรื่องเลยทั้งหญิงทั้งชายแต่ตกลงปลงใจอยู่กินด้วยกันคบหากันผลสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้พอเดือดร้อนขึ้นมาพ่อแม่ก็ลำบากไปด้วยทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ก็นำความเดือดร้อนมาสู่ตระกูลตัวเองความเสื่อมเสียทำให้ตระกูลเสียชื่อเสียงทำให้ตระกูลด่างพร้อยไม่รักษาวงตระกูลของตัวเองมันเสริมเนื่องมาจากเราไม่มีศีลนี่เองมุสาห้ามพูดปดพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระนี่อยู่ในศีลข้อที่4หมดเลยสังคมเราทุกวันนี้ไม่มีเจอกันก็นินทากันให้ร้ายกันพูดไม่เป็นจริงพูดคำเท็จพูดคำหยาบมีตลอดสุราดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดมีทุกก็เรียกว่าย่อมย่าพูดง่ายๆแม้แต่ในวัดในวาก็ไม่เว้นนะบางที่ก็ทำมาในวัดเลยมากินเหล้าในวัดมาเสพยาในวัดมาทำชั่วในวัดนั่นเองไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะหิริคือความละอายโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นธรรมของเทวดาที่เป็นเทวดาได้ต้องมีหิริมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแม้ในที่ลับก็ไม่ทำในที่แจ้งก็ไม่ทำไม่ใช่เขาไม่เห็นแล้วทำได้ไม่ใช่เขาไม่เห็นก็ไม่ทำมีหิริมีโอตตัปปะแล้วสังคมทุกวันนี้มีไหมไม่มีศีลทั้ง5ข้อเนี่ยถามว่ามีไหมแทบจะไม่มีในสังคมครูบาอาจารย์พยายามสอนหาวิธีไหนจะให้โยมรักษาศีลกันได้ชาวพุทธเราเนี่ยถ้ารักษาศีลได้นี่หมดปัญหาจบโยมไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีฉกชิงวิ่งราวไม่มีข่มขืนไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเข็นฆ่ากันประหัตประหารกันไม่มีก็ศีลทั้ง5ข้อนี้ทำไม่ได้มารักษาไว้หมดแต่ทุกวันนี้ที่ทำไม่ได้เพราะเราไม่มีศีลเจอหน้ากันก็ทะเลาะกันเบียดเบียนกันลบราฆ่าฟันกันเอารัดเอาเปรียบกันมาจากอะไรอ่ะมาจากที่เราไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปบุญก็ไม่รู้บาปก็ไม่รู้แล้วเป็นชาวพุทธยังไงโยมเราเคยสงสัยบ้างไหมว่าเราเป็นชาวพุทธได้อย่างไรทั้งที่พุทธศาสนานี่สอนเรื่องให้เราประพฤติตนเลิกละความชั่วทำแต่ความดี
มุ่งเน้นให้เราเลิกความชั่วทั้งปวงละความชั่วทั้งหมดทางกายทางวาจาทางใจสามทางเนี่ยมันเกิดต้นเหตุมาจากไหนมาจากใจนี่เห็นไหมต้นเหตุมาจากใจใจที่มันคิดไงคิดที่จะทำชั่วคิดที่จะไปด่าเขาที่จะไปทำร้ายเขาคิดที่จะไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปข่มขืนเขาไปผิดลูกผิดเมียเขามันมาจากจิตนี่เองจากใจนี่เองใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้เพาะบ่มด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยสตินั่นมันสำคัญอยู่ที่ใจนี้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจไม่สั่งกายนี่ทำไม่ได้วาจานี่กล่าวไม่ได้ที่วาจากล่าวได้ร่างกายนี่ทำได้ใจเป็นผู้สั่งนั้นเราต้องดูใจตัวเองว่ามันสั่งอะไรเหมือนวันนี้มันสั่งให้เรามาทำความดีเนี่ยใครเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้สั่งมาเป็นผู้ดำริเริ่มคิดก่อนว่าเราจะมาวัดวันเสาร์นี้วันหยุดนี้เราจะมาวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมาให้ทานใจเป็นผู้ดำริถ้าใจไม่คิดมาไม่ได้มันเราจะไปลุกไปห้องน้ำเนี่ยถามว่ามันลุกไปก่อนไหมไม่ได้ลุกใจมันคิดใจมันไปห้องน้ำมาแล้วหลายครั้งเราไม่รู้เลยสติเราตามไม่ทันสติเราไม่รู้คนไม่ได้ฝึกไม่รู้จิตมันไปห้องน้ำแล้วไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปมาแล้วหลายรอบไปเข้ามาแล้วกายยังไม่ได้ไปใจมันไปแล้วมันไปเข้ามาแล้วเรียบร้อยหลายครั้งแล้วด้วยแล้วมันมากระตุ้นให้กายนี่เคลื่อนไหวไปห้องน้ำคนมีสติเท่านั้นที่จะรู้คนไม่มีสติไม่รู้แล้วสติเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้กายรู้ใจแล้วเนี่ยไม่ต้องรู้อย่างอื่นไม่ต้องไปรู้นรกสวรรค์รู้ถึงนิพพานอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัติแต่สิ่งที่เราควรรู้ที่สุดคือกายกับใจกายที่นั่งฟังพระอยู่เนี่ยถามว่าใจมันฟังไหมใจมันอยู่กับกายไหมเนี่ยให้ภาวนาพุทโธพุทโธที่สอนตั้งแต่ต้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกมันยังอยู่ไหมหรือมันหายไปแล้วมันไปที่ไหนเราไม่รู้เลยใจมันไวมากโยมมันไวกว่าแสงมันเร็วกว่าเสียงใจเนี่ยไวมากตอนที่ได้กล่าวไว้แล้วมันไปห้องน้ำแล้วมันไปมาลุกกี่เที่ยวแล้วก่อนที่เราจะลุกไปเนี่ยมันไปจนเราไม่รู้มันไวมากโยมเหมือนเราคิดไปบ้านเนี่ยถามว่ามันเริ่มต้นจากตรงไหนเรายังไม่รู้เลยมันไปขึ้นรถหรือมันเดินไปใจเนี่ยเวลามันไปบ้านคิดถึงบ้านมันไปยังไงเราไม่เคยรู้เลยกระบวนการของมันมันไปไวมากโยมแป๊บเดียวถึงบ้านแล้วเข้าไปสู่ห้องนอนแล้วเข้าไปสู่ห้องน้ำแล้วทั้งที่เราล็อกกุญแจไว้นะก่อนมานี่ล็อกไว้หมดประตูรั้วประตูบ้านประตูห้องน้ำประตูห้องนอนแล้วมันเข้าไปได้ยังไงจิตมันเข้าไปได้ยังไงโยมมันไปเห็นสภาพหมดเลยไม่มีอะไรกั้นจิตดวงนี้ได้จิตดวงนี้มันมีแรงมันมีก็เรียกว่ามันมีปาฏิหาริย์ของจิตคนที่จะรู้ได้คือคนต้องฝึกฝนให้มีสติสมบูรณ์จิตมันไปไหนนี่รู้ทันหมดไปเที่ยวไปเตะไปหาคนนู้นไปหาคนนี้มันจะรู้ทันก็ต้องฝึกสตินี่แหละที่มาฝึกกันเนี่ยเพื่อให้เกิดสติตัวรู้ทันสภาวะจิตของตัวเองคิดอะไรก็รู้ทันจิตตัวเองงั้นรู้ไม่ทันมันไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยมันไปตั้งหลายเที่ยวไปตั้งหลายครั้งไปตั้งหลายหนที่นั่งอยู่เนี่ยมันไปมาแล้วรอบทิศรอบทางฟังธรรมนี่ยังไม่ถึงชั่วโมงแล้วจิตเนี่ยมันท่องเที่ยวไปนับไม่ถ้วนไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้จิตมันไปไวมากอย่างไปไม่รู้เลยไปไม่รู้กลับไม่รู้มันไปยังไงมายังไงไม่รู้เลยมันขึ้นรถตรงไหนมันไปยังไงไม่รู้เลย
ทำไงจะรู้ถามตัวเองบ้างไหมว่าอยากจะรู้ใจตัวเองบ้างไหมไม่ต้องไปรู้ใจคนอื่นหรอกคนแม้อยากรู้ใจคนนั้นคิดกับเรายังไงคนนี้คิดกับเรายังไงไม่ต้องไปรู้อย่างนั้นรู้ว่าจิตตัวเองใจตัวเองมาคิดกับใครยังไงก็รู้เห็นจิตตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นจิตนี้สำคัญมากโยมจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะนำความสุขมาสู่ตัวเองแล้วจิตเราเนี่ยมันตกอยู่ใต้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงเราไม่รู้ทันมันก็เกิดอารมณ์มันคิดบ่อยๆมันก็สร้างเป็นอาณาจักรของความคิดคิดไม่หยุดคิดไปคิดมาคิดจนกลายเป็นคนเครียดเพราะความคิดเครียดไปเครียดมาก็ไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้ก็กลายเป็นคนเสียสติที่เราว่าเสียสติเห็นไหมคำว่าเสียสติคือควบคุมไม่ได้ควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้กลายเป็นคนเสียสติคนที่วิกลจริตคนที่เสียสติเนื่องจากเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรเขาไม่รู้เขาไม่มีตัวรู้ในความคิดของตัวเองคิดจะพูดก็พูดคิดจะทำก็ทำคิดจะเขาคิดอะไรได้เขาก็ทำอย่างนั้นเลยเขาไม่สามารถยับยั้งความคิดควบคุมความคิดของเขาได้เลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรจะกลายเป็นคนเสียสติวิกลจริตนั่นน่ะคนที่คิดมากๆจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเรามามีสตินะฝึกให้มีสติคือควบคุมตัวเองควบคุมความคิดของตัวเองจะอยู่ในขอบข่ายขอบเขตของคุณงามความดีเราทำสมาธิตั้งใจให้มั่นคงนะอยู่กับพูดลมเข้าโทลมออกฝึกไว้ฝึกให้มีสติทุกลมหายใจจิตมันจะอยู่ตรงนี้โยมไม่ไปเที่ยวที่อื่นไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไม่โยกโครงฝึกให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์เป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่กับการภาวนามีจิตเป็นหนึ่งอยู่กับการเข้าสมาธิเราต้องฝึกถึงขั้นนั้นแล้วจิตของเราจะไม่วุ่นวายอดีตจะไม่มารบกวนอนาคตจะไม่มาทำให้เรากังวลห่วงใยอดีตทำให้เราเศร้าหมองคิดถึงอดีตเมื่อไหร่เศร้าหมองเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะอดีตเราย้อนไม่ได้เมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้หรือที่แล้วมาเราย้อนไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เลยหมดโอกาสอดีตเป็นสิ่งที่หมดโอกาสแก้ไขอนาคตเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นไม่ควรคิดไปก็เท่านั้นเพราะเรายังมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่มองเห็นได้คือปัจจุบันเนี่ยเราคิดอะไรเรารู้คิดดีอ๋อนี่เราคิดดีอยู่เราคิดไม่ดีอ๋อเราคิดไม่ดีรู้เลยว่าความคิดของตัวเองคืออะไรแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้หมดคนเราที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้ก็คือปัจจุบันนั่นเองพระพุทธองค์จะสอนให้เราทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันอดีตให้ละอนาคตให้ตัดอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายกับมันให้อยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่กับการนั่งเดินอยู่กับการเดินกินอยู่กับการกินทำการงานอยู่กับการงานยกก็รู้เหยียดก็รู้เหยียบก็รู้เขียนก็รู้อยู่ปัจจุบันปัจจุบันเราทำอะไรเรารู้รู้อยู่กับสิ่งนั้นนั่นแหละตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อนาคตเปลี่ยนแปลงไม่ได้อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ปัจจุบันเปลี่ยนได้หมดรู้อยู่ปัจจุบันอย่างเดียวเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าเราคิดไม่ดีเรารู้แล้วเรามาคิดดีแต่อ๋อปัจจุบันเราคิดไม่ดีเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความคิดซะใหม่เป็นคนคิดดีปัจจุบันเราพูดไม่ดีอ๋อเราเปลี่ยนใหม่เรากำลังพูดไม่ดีพูดให้มันดีซะเอาความดีมาพูดในสิ่งที่ดีเรากำลังทำไม่ดีเราเปลี่ยนแปลงซะมาทำดีซะปัจจุบันทำได้หมดแล้วปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะกลายเป็นอดีต
แล้วมันก็จะไปสู่อนาคตปัจจุบันเนี้ยจะไปสู่อนาคตถ้าปัจจุบันดีกลายเป็นอดีตที่ดีกลายเป็นอนาคตที่ดีไม่ต้องไปทำอะไรทำปัจจุบันให้ดีเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนถ้าเราทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราจะเป็นคนดีคิดดีทำดีตลอดจะกลายเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีอดีตที่ดีปัจจุบันก็ดีเห็นไหมทั้งอดีตอนาคตมันไปจากปัจจุบันนี่เองเรามัวไปเน้นแต่อดีตมัวไปมุ่งหวังแต่อนาคตเราไม่กำหนดอยู่กับปัจจุบันเราจึงแก้ไขอะไรไม่ได้เลยชีวิตเราถ้าเราคิดจะแก้ไขต้องแก้ไขปัจจุบันดังนั้นเรามาแก้ไขปัจจุบันของตัวเองให้เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีเท่านี้เองไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้โยมคิดไม่ดีก็กลับมาคิดดีซะพูดไม่ดีก็กลับมาพูดดีซะทำไม่ดีก็กลับมาทำดีซะเท่านี้เองไม่ใช่เรื่องยากที่มันยากเราไม่ได้ทำเรามองว่ามันยากคิดดีเนี่ยมันยากทำไมเราไม่หัดคิดดีเราดูทันความคิดเราสิเห็นความคิดของตัวเองเราคิดไม่ดีอ๋อนี่มันคิดไม่ดีไม่ควรคิดโกรธเขาไม่พอใจเขาเราจะคิดทำไมคิดแล้วใครเป็นทุกข์ตัวเองเป็นทุกข์คนที่เราคิดนั้นเขายังไม่รู้เลยว่าเราคิดไม่ดีกับเขาอยู่ตัวเราเองรู้ก่อนทุกข์ก่อนคิดไม่ดีกับเขาคิดจะด่าเขาเนี่ยมันด่าตัวเองก่อนแล้วโยมมันสรรหาคำว่าวันนี้เราจะด่าเขาในคำไหนมันด่าตัวเองก่อนไม่เห็นไหมไม่เห็นมันทุกข์ก่อนแล้วมันด่าตัวเองก่อนแล้วก่อนที่จะไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยเราไม่รู้เลยไม่เห็นเลยแต่ถ้าเรามีสติเมื่อไรมีปัญญาเมื่อไรมันจะเห็นมานั้นอ๋อนี่เองตัวที่ไม่ดีตัวที่มันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ความโลภความโกรธความหลงที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์มันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลามันคนโกรธใครสักคนพยาบาทใครสักคนแค่ได้ยินชื่อเขาเนี่ยคนอื่นเอ่ยชื่อให้ได้ยินเนี่ยโอ้โหมันเดือดใจมันปุดเลยเดือดเลยเห็นไหมใครทุกข์อ่ะตัวเองทุกข์คนที่เราโกรธเขายังไม่รู้เรื่องเลยเขายังไม่เป็นทุกข์เลยแต่เราเป็นทุกข์ก่อนเขาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับแค่ได้ยินชื่อเนี่ยเขาเอ่ยชื่อให้ได้ยินเนี่ยคนที่เราเกลียดเนี่ยคนที่เราโกรธคนที่เราไม่พอใจมันขึ้นเลยเห็นไหมไม่เห็นถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยมันเผาไหม้ใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยคิดเมื่อไรมันเผามานั้นใครพูดได้ยินชื่อเมื่อไรได้ยินเสียงเมื่อไรเนี่ยยิ่งไปเห็นหน้าเห็นตานี่มันโอ้มันเดือดปุดแล้วมันเผาไหม้เหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันทำงานหนักกับยงใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยโอ้โหมันเผาตัวเองมันกระตุ้นตัวเองหาความสุขไม่ได้ถ้าคนมีสติมีปัญญาก็เห็นตรงนี้โอ้นี่มันเดือดที่เรานะมันทุกข์ที่เราจะให้มันทุกข์ทำไมอ่ะเราก็ไม่ควรให้ทุกข์มันเกิดขึ้นก็ดับที่ใจของเราเนี่ยดับความเดือดเอาความเย็นเข้าไปถ้าทำไงให้มันเย็นนะใจมันต้องเย็นก่อนต้องมีสมาธิให้มันเย็นอ๋อความโกรธมันเป็นทุกข์เห็นทุกข์เห็นภัยของมันเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เกลียดใครเราจะไม่พยาบาทใครเราจะเจริญเมตตาถ้าเราเจริญเมตตาขึ้นอ๋อจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยพอแผ่เมตตาไปอย่างนี้ใจเป็นสุขแล้วโอ้เราไม่มีเวรมีภัยกับใครใจมันเป็นสุขเห็นไหมพอธรรมะไปใช้ในใจก็เป็นสุขทันทีหลักของธรรมะคือการเมตตาเจริญเมตตาขจัดความเกลียดความโกรธความอิจฉาความพยาบาทฉะนั้นคนเราทุกวันนี้มันไม่เห็นไงไม่เห็นความโกรธของตัวเองไม่เห็นความเกลียดของตัวเองไม่เห็นใจตัวเองพูดง่ายๆคิดอะไรไม่เคยรู้เลยม
าคิดมันตั้งแต่เด็กแล้วจนป่านนี้เรายังไม่รู้ความคิดตัวเองเลยมาคิดอะไรนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นเราไม่เคยใส่ใจสนใจความคิดของตัวเองเลยไม่เคยเข้าไปรู้เลยว่าจิตมันคิดอะไรอยู่มันคิดเรื่องทุกข์หรือเรื่องสุขแล้วจิตนี่มันจะคิดทำไมคิดแล้วได้อะไรจากความคิดย้อนกลับไปถามไปหาต้นเหตุของมันว่าคิดทำไมคิดแล้วเราก็ไม่มีความสุขคิดทำไมคิดถึงคนนั้นก็เป็นทุกข์คิดถึงคนนี้ก็เป็นทุกข์คิดถึงเรื่องนั้นก็เป็นทุกข์คิดถึงเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์เราจะคิดทำไมลองไม่คิดดูสิทำใจว่างทำใจเฉยหลับตาพุทลมเข้าโตลมออกทำใจว่างๆทำใจเฉยๆรู้ก็ช่างรู้ก็เฉยคิดอะไรก็ช่างคิดอะไรก็เฉยมันมีหน้าที่คิดแต่เรามีหน้าที่รู้จิตมีหน้าที่คิดนึกเรามีหน้าที่รู้รู้ทันความคิดของตัวเองเท่านั้นเองพอรู้ทันมันก็ดับความคิดนั้นมันก็หยุดคิดไม่ดีมันก็หยุดคิดดีมันก็หยุดถ้าเรารู้ทันมันจะหยุดหมดหยุดความคิดของตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่รู้มันหยุดไม่ได้มันก็คิดอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนอนก็คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดกินก็คิดมันไม่เคยหยุดเลยนอนหลับแล้วมันยังคิดอีกที่เราฝันนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดที่เราปรุงแต่งไปหาคนโน้นไปเห็นคนนี้ไปเจอคนนั้นไปที่นั่นที่นี่จิตมันปรุงแต่งไปทั้งที่กายมันนอนอยู่เฉยๆแต่จิตไม่เฉยแล้วจิตมันคิดไปเรื่อยถ้าเราควบคุมมันไม่ได้มันก็จะคิดอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนตื่นก็คิดนั่งก็คิดหลับก็คิดนอนก็คิดเราตกเป็นทาสของความคิดกันทุกวันนี้คิดไม่หยุดคิดไปคิดมาเครียดเครียดไปเครียดมาหาทางออกไม่ได้ผลสุดท้ายหาทางออกในทางที่ผิดๆมันไม่เห็นทางออกที่ถูกต้องเห็นไหมบางคนก็ไปฆ่าเขาตายหาทางออกแก้ปัญหาไม่ได้นั่นเองคือถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญามันหาทางออกไม่ได้ถ้าใจไม่สงบมันไม่มีทางออกแต่ถ้าใจมันสงบมันไม่วุ่นวายมันจะเห็นทางออกว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วมันแก้ได้มันสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี่ยมันแก้ได้หมดมันเห็นทางออกของชีวิตว่าชีวิตจะต้องเดินไปทางไหนจึงจะมีความสุขความเจริญถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญามันหาทางออกไม่ได้ทางมันตันคิดแล้วมันตันเห็นไหมที่ฆ่าคนอื่นฆ่าตัวเองฆ่าครอบครัวเพราะมันหาทางออกไม่ได้โยมมันตันหมดจิตมันวุ่นมันไม่ว่างถ้ามันว่างมันเห็นทางออกของชีวิตเราไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกไปฆ่าเขาทำไมฆ่าความคิดตัวเองดีกว่าโยมเมื่อเราโกรธเขาเนี่ยเราฆ่าเขานี่ผิดไหมผิดติดคุกติดตารางต้องใช้เวรใช้กรรมแต่ถ้าเราฆ่าความคิดของตัวเองมันคิดไม่ดีนี่ฆ่าซะเลยไอ้ตัวนี้เองที่มันทำร้ายเราทำร้ายคนอื่นฆ่ามันซะพอมันคิดปั๊บฆ่าปุ๊บถามว่าเราติดคุกไหมไม่ติดถามว่าเราสบายไหมสบายเห็นไหมถ้าเราเห็นปัญหาแล้วมันแก้ได้อยู่มันแก้ที่ตัวเราปัญหามันอยู่ที่ตัวเราความคิดของเรานี่เองมันสร้างปัญหาไอ้ตัวความคิดเนี่ยเป็นตัวสร้างปัญหามันคิดรักใครสักคนมันสร้างปัญหาไหมมันสร้างปัญหาทันทีมันต้องไปเก็บไขว้คว้าแสวงหาเอามาเป็นของตัวเองมาได้ด้วยเล่เอาด้วยกลมาได้ด้วยมนต์เอาด้วยคาถามาหาวิธีเอามาไปแย่งเขาก็ได้ไปลักไปขโมยไปจี้ไปปนเขาก็ได้เพราะอยากได้ไงไอตัวอยากมาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันต้องดิ้นรนต้องแสวงหาไม่มาทำให้ทุกข์เกิดขึ้นไงแต่เราไม่รู้เรายับยั้งมันไม่ได้เราไม่รู้ไอ้ความคิดตัวนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่ทุกคนเดียวทำให้คนอื่นก็ทุกข์ด้วยไปทำร้ายเขาไปเบียดเบียนเขามาทุกข์ทั้งหมดเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้มาจากความคิดทั้งนั้นเลย
ถ้าหยุดความคิดตัวนี้ได้ปัญหาก็จบนั่นพุทธเจ้าจึงให้แก้ปัญหาที่ตัวเองแก้ที่ความคิดนี่เองดับความอยากแล้วทุกข์มันดับปัญหามันจบอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้กามตัณหาอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้สิ่งที่พอใจนั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์ก็ดับตรงนี้ดับตัวอยากซะทุกข์มันก็ดับพระเจ้าเห็นหมดเลยผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นหมดเลยคือคนที่ไม่เห็นคือคนที่ไม่สนใจแก้ปัญหาไม่ได้สร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความคิดอย่างเดียวนั่งที่ไหนก็คิดเดินที่ไหนก็คิดนอนที่ไหนก็คิดไม่หยุดโยมอยากเป็นนั่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากไปหาคนโน้นอยากไปหาคนนี้ผลสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความทุกข์เห็นไหมใครสร้างเราเป็นผู้สร้างทุกนี้ไม่มีใครสร้างเราเป็นผู้สร้างด้วยตัวเองพระเจ้าจึงบอกทุกอยู่ที่เราสุขก็อยู่ที่เราเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ใครแก้ให้เราไม่ได้เราต้องเห็นปัญหาที่ตัวเองงั้นเราจะหยุดปัญหานี้ได้ก็หยุดความคิดของตัวเองนั่นเองแล้วปัญหามันจบที่มันไม่จบเพราะเราหยุดไม่ได้หยุดคิดไม่ได้ควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้เมื่อหยุดไม่ได้มันก็เกิดความอยากเกิดความต้องการเกิดการแสวงหาเกิดการดิ้นรนผลสุดท้ายมันก็นำความทุกข์มาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมนั้นวันนี้เราได้ธรรมะได้ยังไงได้จากการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้แล้วก็นำไปปฏิบัติมันจะเกิดผลเมื่อเราปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติมันไม่เกิดผลอะไรเลยฟังธรรมมานี่ชั่วโมงหนึ่งเราจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเราไม่นำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นการภาวนาดูจิตดูใจตัวเองเราต้องนำไปฝึกฝนอบรมแก้เหตุแก้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราให้ได้แล้วปัญหามันจะจบงั้นวันนี้อาตมาก็ขอฝากพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขความเจริญในชีวิตจะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็หายทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ด้วยทุกถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายสังฆทานทายธรรมนะคะขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะขอเล่นเชิญท่านที่จะถวายสังฆทานเทศธรรมนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่26มกราคมนะคะก็มีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะและในวันนี้คณะ
วัดสังฆทานนะคะเดินทางไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศิริสังขารพระราชยานวิสุทธิโสภณหลวงปู่ท่อนญาณทโรก็คณะออกเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้าตีสี่นะคะคาดว่าจะถึงในช่วงบ่ายที่วัดศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยส่วนในวันที่29มกราคมนั้นนะคะคณะวัดสังฆทานก็จะเดินทางไปร่วมงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงศิริสังขารพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะณมณฑลพุทธมณฑลอีสานนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมสมทบปัจจัยตอนนี้ที่ลานธรรมนั้นก็มีการตั้งขันนะคะในการร่วมบุญพระราชทานเพลิงศิริสังขารหลวงปู่เปี่ยมปัญญาปฏิโปซึ่งพิธีจะจัดขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์นะคะโดยคณะวัดสังฆทานจะออกเดินทางในวันที่15กุมภาพันธ์ท่านใดจะไปจองรถได้ที่น้องจูนนะคะที่086-001-3838ค่าใช้จ่าย 2,400 บาทนะคะพักโรงแรมศิรินาถการ์เด้นแล้วก็รับประทานอาหารบุฟเฟ่นะคะก็ติดต่อที่น้องจูนได้ค่ะในวันนี้ในช่วง 19:30 นาทีบนเรือนไทยนั้นก็จะมีการแสดงธรรมนะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้อยู่ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมและที่ลานธรรมนั้นก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเหตุจิตตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม
ตัปปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบแก่ท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญและขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเสน่ห์เฮมากาโมความเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในวันนี้และในช่วงค่ำนะคะท่านใดที่